สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมากินซุปบักหมี่ข้าวคั่วเฮาก็ปิ้งปลาทูไว้มันพอเหลืองเหลืองซ้ำนี่ได้ทีแล้วซ้ำพอดีหอมๆต่อไปเฮาก็คั่วง่าก่อนนี่ใส่ทานประมาณ2ช้อนโต๊ะปลาทูเฮาก็ปิ้งแล้วต่อไปเฮาก็คั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมพริกอ่อนบ้านเฮาแหละพริกอ่อนพริกแดงพริกจินดาเฮาก็ได้ขนุนอ่อนต้มแล้วใส่น้ําต้มน้ำใส่น้ำปลาแดกเรียบร้อยมาหั่นบักหมี่ก่อนเป็นตังหน้าหั่นหน่อยตังเล็กแกะปลาทูทาก็มาเนี่ยปลาทูต้องเอา2โตให้เป็นคู่ตัวเดียวก็คือสิบ่หอม2โตพอดีหอมก็กลางออกเดี๋ยวสิติดคอใส่พริกมาแล้วพริกตัวมาแล้วต่อไปเฮาก็ตำง่าที่เฮาคั่วไว้ก่อนตำพริกที่เฮาคั่วพริกกระหอมกลางลงไปด้วยปลาทูตามลงไปด้วยบักหมี่อ่อนตัวเมนูกกแตกเลยที่เดชายาเมนูสุบมีโคตรแตกเมื่อกี้ซอสปรุงรสต้องปรุงรสช้อนเดียวนี่เกลือก็ต้องปรุงรสน้อยสูตรนี้ใส่กะปิน้ำหน่อยนึงประมาณครึ่งช้อนตำหยอกอีกก้อนบาทนึงว่ายใส่หอมใบหอมที่เฮาซอยแล้วหัวหอมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมผักชีแล้วก็สะระแหน่ชิมกันด้วยค่ะดิ
พอดีเลยสูตรนี้พอดีเลยพริกน้ำปลาเนี่ยพอดีเสร็จแล้วค่ะแป้วแล้วค่ะซุปบักมี่แม่ยายสีคนมามักบักมี่แต่แม่ยายท้องมามักซุปบักมี่ก็มาแต่งน้ำจักหน่อยแคบหัวห้อยหนาทุกท่านนะที่มันก่อนพันบ่พันรอยย่อบ่รอยย่อปากจะคล้องรอยย่อปากทองจะคล้องแสบอยู่แสบอยู่มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อยำแคบหมูกระหอมง่าหอมใบผักสะระแหน่แซ่บ